ัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดวงรายการที่รวมโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์นะครับพบกับผมอาจารย์ชาญนะครับก็เป็นประจำนะครับหลังจากลอตเตอรี่ออกนะครับวันถึง2วันนะครับผมก็จะมาอัปเดตถึงเลขที่ออกไปว่าเข้าไม่เข้าอย่างไรนะครับแล้วก็มีเลขตัวไหนที่น่าสนใจในงวดต่อไปนะครับก็สำหรับงวดวันที่16มีนาคมนะครับที่ผ่านมาสำหรับหลายท่านที่อยู่ในไลน์ก็ส่วนมากก็จะถูกกันนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเพราะว่าสองเลขท้าย2ตัวเนี่ยที่ผมให้ไปก็คือนะครับเข้า4ตัวใน5ตัวเลยก็คือเลข2เลข8เลข5เลข9นะครับก็หลายคนก็เอาไปจับคู่กันหรือแม้แต่เลขที่ผมจับคู่ไว้ให้28นะครับก็ออก8259นะครับเป็นเลขตัวหลังนะครับสีแดงก็เข้ามาตรงๆเลยนะครับก็เข้ามาติดต่อกันหลายงวดแล้วนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ชมหลายท่านด้วยนะครับที่ถูกโดยเฉพาะท่านผู้ชมที่เกิดวันจันทร์นะครับที่ผมให้เลข2882ไปนะครับคนที่เกิดวันพฤหัสผมให้เลข59นะครับก็นำไปซื้อนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่เกิดในแต่ละวันนะครับไม่ว่าเป็นวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์เนี่ยนะครับท่านผู้ชมอยากทราบว่าตัวเองมีโชคมีลาภไหมหรือจะเสี่ยงโชคเลขอะไรดีที่ถูกโชคนะครับซื้อมาหลายงวดแล้วคาดเคลื่อนไปคาดเคลื่อนมานะครับยังไม่ค่อยถูกนะครับก็แอดไลน์เข้ามานะครับผมจะเช็คดวงโชคลาภให้ฟรีนะครับแล้วก็จะมาคุยกันว่าเลขที่เหมาะกับคุณคือเลขอะไรนะครับเพราะว่าการที่จัดรายการเนี่ยผมก็จะจัดรายการเป็นวันของคนกลางๆแต่ถ้าให้วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดมาเนี่ยก็อาจจะชี้ชัดเจาะลึกได้ว่าเลขที่เหมาะแล้วน่าจะนำไปเสี่ยงโชคโดยไม่ต้องซื้อเยอะนะครับก็อาจจะเข้าเป้าได้ง่ายกว่าที่เราจะไปหวานซื้อเยอะๆกับหลายสำนักหลายอาจารย์นะครับเพราะว่าหวยดังบางครั้งหวยดังหวยอั้นก็ไม่มาอย่างงวดวันที่16มีนาคมนะครับหวยดังไม่มาแต่หวยผมที่ไม่ค่อยดังมันก็เข้านะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่กดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับกดไลค์ก็คือถ้าเราชอบว่าคลิปมีประโยชน์เราก็กดถูกใจกดแชร์ก็คือถ้าเราเห็นว่าคลิปไหนดีมีประโยชน์กับเพื่อนหรือกับคนรู้จักเราก็แชร์ไปนะครับให้เพื่อนได้เห็นนะครับส่วนกดติดตามเนี่ยสำหรับมีท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับพอเลขออกมาแล้วผมโพสต์ว่าเลขผมเข้าหลายคนก็บอกเอ้าไม่เห็นเลยงั้นท่านผู้ชมต้องกดติดตามแล้วมันจะมีรูปกระดิ่งอยู่นะครับกดที่กระดิ่งด้วยเพราะอะไรครับเพราะว่าเวลามีคลิปใหม่ๆนะครับที่ผมอัพขึ้นไปเนี่ยคลิปมันก็จะแจ้งเตือนหรือว่ามีคลิปใหม่เข้ามาท่านผู้ชมก็จะได้ไม่ตกข่าวแล้วก็จะได้ทันนะครับว่าคลิปใหม่เนี่ยท่านอาจารย์แต่ละท่านให้เลขตัวไหนน่าสนใจนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเราไม่กดกระดิ่งเนี่ยคลิปใหม่มาเนี่ยบางทีเราไม่เห็นนะครับเราก็จะพลาดโอกาสดีๆไปนะครับยังไงก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็มีข่าวดีมาแจ้งให้ท่านผู้ชมทราบนะครับก็คือก่อนอื่นผมต้องขอบคุณท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับสังเกตดูถ้าเวลาผมจัดรายการเนี่ยผมมักจะพูดคำนี้บ่อยๆก็คือรายการของเราเนี่ยนะครับเติบโตมาได้ก็เพราะว่าท่านผู้ชมนะครับให้การติดตามรายการของเรานะครับด้วยดีเสมอมาแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับมีคนติดตามเป็นหลักพันนะครับตอนนี้ก็เข้านะครับสู่ตัวเลขที่สวยงามมากนะครับก็คือ 89,000 คนนะครับซึ่งอีกไม่กี่วันก็คงจะครบแสนนะครับในช่วงที่มีคนติดตามที่ครบ 89,000 คนเนี่ยนะครับเป็นต้นไปนะครับผมเห็นว่าตัวเลข889เนี่ยนะครับเป็นตัวเลขแห่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นตัวเลขที่ผมรู้สึกว่าเป็นตัวเลขที่เป็นสิริมงคลกับช่องรายการของเรานะครับผมก็จะจัดกิจกรรมนะครับพิเศษนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามมาโดยตลอดนะครับให้แอดไลน์นะครับเบอร์ที่ขึ้นมาที่หน้าจอนะครับเบอร์ใหม่นะครับให้แอดไลน์เบอร์นี้นะครับสำหรับ89คนแรกที่แอดไลน์เข้ามานะครับผมจะดูดวงให้ฟรีนะครับเช็คดวงโชคลาภให้ฟรีแล้วก็จะบอกเลขในงวดวันที่1เมษายนให้เราจะได้มีโชคร่วมกันนะครับท่านที่แอดไลน์เข้ามานะครับให้ส่งรายละเอียดมาดังนี้นะครับชื่อนามสกุลวันเกิดนะครับอย่างเช่นวันอาทิตย์วันจันทร์นะครับวันที่เกิดอย่างเช่นวันที่1ที่2เดือนเกิดนะครับ
ปีพ.ศ.เกิดนะครับจะพ.ศ.หรือค.ศ.ก็ได้นะครับเวลาเกิดนะครับแล้วก็ขออีก 2-3 อย่างนะครับก็คือเบอร์มือถือผมจะเช็คเบอร์ให้นะครับบ้านเลขที่นะครับแล้วก็3ตัวหลังของหมายเลขบัตรประชาชนนะครับทวนอีกครั้งนะครับวันชื่อนะครับชื่อนามสกุลวันเกิดวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารแบบนี้นะครับวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรพ.ศ.อะไรเมื่อกี้ผมตกนิดนึงปีนักกษัตริย์ด้วยนะครับเวลาเกิดนะครับแล้วก็เบอร์มือถือที่คุณใช้อยู่นะครับบ้านเลขที่ที่คุณอยู่หอพักหรือจะเป็นบ้านของญาติหรืออะไรก็ได้นะครับที่คุณอยู่พักอาศัยนะครับแล้วก็3ตัวหลังของหมายเลขบัตรประชาชนนะครับผมจะเช็คดวงแล้วก็โชคลาภให้คุณฟรี89ท่านแรกนะครับเลขมงคลของเลขที่เป็นเลขของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเราจะได้จะเริ่มเติบโตก้าวหน้าไปร่วมกันนะครับเน้นนะครับ89ท่านแรกผมจะดูดวงให้ฟรีนะครับแล้วก็เราก็จะได้มาพูดคุยกันถึงตัวเลขต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับก็ยังไงก็ติดตามเราไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าในแต่ละช่วงเราก็จะมีกิจกรรมพิเศษที่เราจะมาคืนสิ่งดีๆนะครับให้กับท่านผู้ชมที่ติดตามรายการของเรานะครับและสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่เพิ่งเริ่มจะติดตามหรือว่าเพิ่งเปิดเจอคลิปผมนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับแล้วก็ยังไงแล้วก็ฝากติดตามคลิปผมต่อไปเรื่อยๆนะครับวันนี้นะครับวันที่17มีนาคม2561นะครับเป็นวันที่ผมจะทำพิธีไหว้ขอพรพระจันทร์นะครับเป็นวันอัมวาสีนะครับมีความเชื่อว่าถ้าเราไหว้บูชาพระจันทร์แล้วเนี่ยเราก็จะมีโชคมีลาภนะครับซึ่งหลายๆเดือนที่ผ่านมาผมก็มักจะไหว้นะครับไม่ว่าจะเป็นวันจันทรคราสนะครับไหว้ขอพรพระจันทร์ซึ่งก็จะไหว้ทุกเดือนนะครับเดือนหนึ่งจะมี1ครั้งนะครับซึ่งเดือนมีนาเนี่ยตรงกับวันเสาร์ที่17มีนาคม2561ก็คือวันที่ผมอัดคลิปนี่แหละครับท่านผู้ชมนะครับที่แอดไลน์มาแล้วก็ส่งชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดมานะครับเดี๋ยวคืนนี้ผมจะทำพิธีให้แล้วก็จะขอโชคขอลาภไปด้วยกันนะครับหลายท่านที่ทำมาก่อนหน้านี้แล้วมีโชคมีลาภและต่อยอดต่อบุญแล้วก็ยังไหว้กันต่อเนื่องไปก็ขอสาธุแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับมีนะครับโชคมีลาภกลับไปเป็นร้อยเป็นพันมีเป็นร้อยเป็นพันเท่าทวีคูณนะครับก็ฝากท่านผู้ชมที่เพิ่งติดตามนะครับสำหรับเดือนมีนาไม่ทันในเดือนเมษายนนะครับผมก็จะไหว้นะครับทุกเดือนนะครับก็คือเดือนละหนึ่งครั้งนะครับซึ่งตรงกับวันอะไรนั้นก็เดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบผ่านทางไลน์หรือแม้แต่ผ่านทางรายการนะครับในครั้งต่อไปเพราะว่าวันนี้คงไม่ทันแล้วนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งเปิดชมคลิปนะครับอย่างงวดที่แล้วนะครับก็เลขผมเข้านะครับท่านผู้ชมก็อยากจะทราบใช่ไหมครับว่าเลขในวันที่1เมษายนมีเลขอะไรบ้างนะครับก็เลขท้ายรางวัลที่1นะครับก็เด่น0นะครับเด่น0นะครับ0นี่มีพลังนะครับในบรรดาเลขทั้งหมดทุกตัวผมให้เลข0เป็นเลขเด่นนะครับฉะนั้นให้ท่านผู้ชมไปจับคู่เอานะครับก็คือ3060นะครับแล้วก็63นะครับ64นะครับ3ตัวตรงๆเลยนะครับ630ทวนอีกครั้งนะครับเลขท้ายรางวัลที่1นะครับเด่น0นะครับก็คือ3060นะครับ6364นะครับแล้วก็3ตัวคือ630นะครับส่วนเลขท้าย2ตัวนะครับซึ่งงวดที่แล้วก็เข้ามาเหมือนกันนะครับ82ผมให้เด่น8อีกนะครับเพราะว่าที่ผมบอกนะครับเดือนนี้ก็คือเลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือ89นะครับเด่น8นะครับแล้วก็มี5มี7มี2มี9ตามชาร์ตนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับซื้อ3ตัวตรงไปเลยครับ5 8 9งวดที่แล้วออก4 8 9นะครับก็หลายท่านก็ที่คุยกันในไลน์ก็นำไปซื้อ8 9แล้วบางคนก็มีเลขหน้า4 8 9ก็ถูก3ตัวข้างล่างไปยังมาอยู่ครับ8 9ผมให้3ตัวตรงคือ5 8 9 2ตัวนะครับที่โดดเด่นนะครับก็คือ2552นะครับแล้วก็56 57 58 59นะครับ25 56 57 58 59นะครับก็ยังไงแล้วก็เดี๋ยวติดตามในคลิปที่จะเป็นคลิปตัวเลขขึ้นมานะครับส่วนวันนี้เนี่ยเป็นคลิปพิเศษผมอยากจะบอกว่าสำหรับท่านผู้ชมที่ยังไม่มีดวงไม่มีโชคไม่มีลาภซื้อเสี่ยงโชค
ะครับซื้อลอตเตอรี่ก็เฉียดไปเฉียดมาแล้วเพิ่งเปิดดูคลิปผมเป็นครั้งแรกหรือแม้แต่หลายท่านก็ติดตามผมมาแทบทุกคลิปนะครับแล้วยังไม่ได้แอดไลน์นะครับแอดไลน์มาเบอร์นี้นะครับ89ท่านแรกนะครับผมจะดูดวงให้ฟรีนะครับดวงโชคลาภแล้วก็ให้โชคให้ลาภแล้วจะดูว่าคุณติดขัดอะไรทำไมคุณถึงยังไม่มีโชคลาภสักทีนะครับแล้วก็ส่งรายละเอียดมาดังนี้นะครับขอทวนอีกครั้งนะครับชื่อนามสกุลวันเกิดนะครับวันอะไรวันเสาร์อาทิตย์วันจันทร์วันที่เท่าไหร่เดือนอะไรพ.ศ.อะไรปีนักษัตรอะไรเวลาเกิดอะไรนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์แล้วก็บ้านเลขที่แล้วก็เลขท้าย3ตัวของบัตรประชาชนผมจะเช็คให้ละเอียดเลยครับเพื่อเราจะได้มีโชคมีลาภร่วมกันนะครับยังไงก็ฝากท่านผู้ชมนะครับกดนะครับแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อนๆ เราก็จะได้สิ่งดีๆนะครับได้ดูคลิปดีๆนะครับแล้วก็ฝากติดตามนะครับคลิปของอาจารย์ทุกๆท่านด้วยนะครับก็มีอาจารย์หลายท่านนะครับที่อยู่ในรายการของเราเนี่ยนะครับก็ให้เลขแล้วก็มีโชคมีลาภกันนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามแล้วกดกระดิ่งนะครับยังไงแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ชมที่มีโชคมีลาภในงวดที่ผ่านมาอีกครั้งหนึ่งสำหรับท่านที่ยังไม่ถูกนะครับก็ไม่เป็นไรครับ1เมษายน2561อาจจะเป็นวันของท่านนะครับก็เราพบกันใหม่หลังวันที่หวยออกนะครับขอท่านผู้ชมมีโชคในงวดวันที่1เมษายนทุกๆท่านวันนี้นะครับผมต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ